ด้านสโมสรซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาบรรลุข้อตกลงกับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดต้นสังกัดในการยืมตัวเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาไปร่วมทีม1ปีโดยเจ้ามุ้ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายกับสโมสรที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่1กุมภาพันธ์2561หากผ่านก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่2กุมภาพันธ์2561ทันทีโดยเทสึยะมูระยามะผู้บริหารซานเฟรเซ่ยืนยันว่าเจ้ามุ้ยเป็นนักเตะที่สโมสรต้องการตัวมากที่สุดและการันตีว่าจะได้เป็น11คนแรกแน่นอนแม้เพิ่งได้ตัววาตาริไดกิจากโทคุชิมะวาติสสโมสรใน J2 ก็ตามสำหรับธีรศิลป์แดงดาดาวยิงทีมชาติไทยเคยไปอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอังกฤษกราสฮอปเปอร์ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์ทดสอบฝีเท้ากับแอตเลติโกมาดริดในลาลิก้าสเปนและได้เล่นบอลกระทิงดุกับอัลเมเรียมาแล้ว